จงอย่าเชื่อสิ่งที่ฝรั่งหลอกคุณครับคุณครับมีหลายๆคนที่พอเวลามาพูดถึงเรื่องการตลาดมาให้คำแนะนำการตลาดเนี่ยไปอ้างอิงจากตำราฝรั่งครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอีคอมเมิร์ซมันเกิดขึ้นทางประเทศตะวันตกถูกไหมฮะจากอเมริกา Facebook ก็ของที่นู่น Google ของที่นู่น YouTube ของที่นู่นนะครับ Instagram นะครับอยู่ทางนู้นหมดนะแต่คนประเทศไทยเป็นคนตะวันออกครับเป็นคนประเทศทางตะวันออกซึ่งตะวันตกกับตะวันออกนี่คิดไม่เหมือนกันนะครับตะวันตกจะเชื่อป้ายตะวันออกจะเชื่อคนนั่นคืออะไรครับตะวันตกชอบเชื่อตัวหนังสือครับเชื่อป้ายครับตัวหนังสือบอกแบบนี้ก็ทำแบบนี้ครับเพราะเขามีความมั่นใจในการในสิ่งที่เขาระบุหมายความว่าสิ่งที่เขาระบุเนี่ยถ้าเกิดเขาเคลมไม่ดีเขาเคลมเวอร์เกินไปไม่เป็นไปตามมันเนี่ยเขาโดนฟ้องแหลกลาญแน่นอนหรือเขาระบุไม่ครบก็โดนฟ้องแหลกลาญแน่นอนนะคนจะคิดว่าสิ่งที่มันระบุในนั้นเนี่ยมันจะต้องเป๊ะแน่นอนเชื่อถือได้ดังนั้นคนตะวันตกจึงเชื่อแค่ป้ายเขาอ่านดูใน Amazon เขาอ่านดูในเว็บเขาชอบใจเขาคลิกเข้าตะกร้าแล้วเขาตัดบัตรเครดิตซื้อได้เลยในขณะที่คนตะวันออกไม่ใช่งั้นคนตะวันออกไม่เชื่อป้ายคนตะวันออกไม่เชื่อตัวหนังสือครับเพราะรู้ว่าตัวหนังสือเนี่ยมันสามารถเขียนอะไรก็ได้ครับแต่คนตะวันออกจะเชื่อคนมากกว่าจะเชื่อการที่คนที่เขาเชื่อถือมาพูดมากกว่าครับดังนั้นเนี่ยตะวันออกเนี่ยนะครับอย่างประเทศไทยเอ่ยหรือจีนเอ่ยเนี่ยนะครับมันก็จะมีบริบทแตกต่างกันกับคนตะวันตกอย่างประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เด่นๆเลยเราก็จะมี2 อย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทย1ก็คือ live commerce 2คือ conversational commerceไลฟ์คอมเมิร์ซคืออะไรไลฟ์คอมเมิร์ซคือการที่คุณต้องออกมาไลฟ์เพราะอะไรเพราะว่าคนตะวันออกเนี่ยนะฮะคนประเทศไทยหรือประเทศจีนเนี่ยเขาชอบดูคนที่เขาเชื่อถือมาพรีเซนต์สินค้าถ้าเกิดคุณเชื่อถือผมบอกอันนี้ดีคุณเชื่อคุณมีความ trust ในตัวคนพูดแล้วหรือเราอาจจะมี conversational commerce คือการที่คุณคุยกับคนครับคือก่อนที่เราจะซื้อสินค้าเราไม่อยากจะคลิกใส่ตะกร้าเลยเราขอแชทถามสักหน่อยว่ามีของไหมหรือเราขอแชทถามสักหน่อยว่าเขียนว่า399เราอาจจะแชทถามว่า399บาทใช่ไหมครับเพื่อให้เขาตอบกลับมาเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกความสบายใจมากกว่าในการพูดคุยกับคนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ค่อยมีในชาติตะวันตกชาติตะวันตกชอบให้คุยกับตัวหนังสืออ่านตัวหนังสือตัดสินใจเอาหรือใช้วิธีการคุยกับบอทครับคุยกับบอทเนี่ยคุณเคยเห็นไหมครับหลายๆคนเนี่ยเริ่มเอาสิ่งที่อยู่ในตะวันตกมาแทนตะวันออกครับเช่นcall center บางที่เนี่ยกว่าจะคุณจะเข้าไปคุยได้เนี่ยนะครับคุณต้องกดแล้วกด1แล้วกด2กดดอกจันกดสี่เหลี่ยมกดเข้าไปอีก 3-4 รอบคุณเป็นเหมือนผมไหมว่าพอเวลาโทรไปแบบเนี้ยคุณจะหาทางกดยังไงให้เจอคนเร็วที่สุดอ่ะเพราะคุณต้องการคุยกับคนคุณไม่ต้องการคุยกับโรบอทคุณไม่ต้องการคุยกับเสียงตอบรับอัตโนมัติคุณต้องการคุยกับคนคุณต้องการให้คนมาแก้ปัญหาให้เราคุณต้องการให้คนมาปิดการขายคุณต้องการถามคนคุณไม่ต้องการถามเขาเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างครับตะวันตกเราชอบแบบนั้นแต่ตะวันออกเราชอบคุยกับคนเอาคนมาคุยกับเขาเอาคนมาเป็นแอดมินในการตอบเป็น conversational commerce เอาคนมาเป็น live commerce ครับวันนี้คุณเป็นคนตะวันออกเหมือนกับผมครับเราเป็นชาติตะวันออกเหมือนกันคุณบอกผมหน่อยครับว่าคุณชอบคุยกับคนหรือคุณชอบคุยกับบอทครับคุณโทรไป operator มือถือคุณอยากคุยกับคนหรือคุณอยากคุยกับบอทคุณอยากคุยต่อสายต่อกด1กด2กด3หรือคุณต้องการคุยกับคนแล้วเคลียร์ปัญหาจบและเขาแก้ปัญหาให้คุณได้ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 จะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอสไซน์ดังสุภกิจได้เลยครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยดีครับ